านผู้ชมครับช่วงเท่าแก่ใหญ่ใจปั้มนะครับตอนนี้เรายืนอยู่บนถนนประวัติศาสตร์ของเมืองไทยก็ว่าได้ครับคุณโต๊ะที่ท่านรู้จักกันดีนะครับถนนราชดำเนินครับเหตุการณ์บ้านเมืองหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับและด้านหลังนั้นก็เป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับกว่าจะได้มานะครับแหมเสียเลือดเสียเนื้อกันไปเยอะทีเดียวนะครับนี่นะครับได้มาแล้วก็ต้องรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยถูกต้องเลยครับตอนนี้นะครับด้านหน้าของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนสตรีวิทยานะครับนึกถึงตอนเด็กๆคุณโอ่งเคยเป็นเด็กเหรอเคยดิเลิกเรียนมาแล้วอยากกินขนมอ่ะหน้าโรงเรียนนี่เต็มไปหมดเลยขนมนมเนยขายกันเต็มหมดเลยนี่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเยอะมากเดี๋ยวเราไปเหมาขนมให้เด็กๆได้กินกันวันนี้เราจะเหมาอะไรก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนร้านไหนหน้าเหมาไปนี่อะไรครับเนี่ยโอ้ยอย่าเข้าใกล้ทำไมครับเดี๋ยวขนมจีบเขาจีบแล้วหน่อยขนมจีบแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับโอ้ร้อนๆนะครับร้อนๆอีกชั้นนึงเป็นอะไรครับอีกชั้นนึงเป็นอะไรครับนี่ขายไงครับเนี่ยตัว10 บาทครับโอ้ถูกมากเลยอ่ะแหมนี่สั่งหน้ามาก็ก๋วยเตี๋ยวดูได้เลยนี่ไม่ใช่หลอดอย่างนั้นไม่ใช่หลอดกาแฟมาทางนี้มาทางนี้นี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าอร่อยไก่ทอดดูนี่ดูมีหมูทอดไม่ใช่ไก่ทอดนี่คนทอดเออถ้าไก่ทอดถ้าไก่ต้องมายืนทอดสวัสดีครับสวัสดีครับ4 ปีกว่าแล้วครับ4ปีกว่ารวยยังครับยังครับยังไม่รวยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นเท่าแก่จะขายต่อไปจนกว่าจะได้เป็นครูใหญ่แล้วมาถึงตรงนี้นะครับชาไข่มุกลุงซิวสูตรไต้หวันแท้โอ้อะไรนะฮะโอ้แล้วให้ลองทานด้วยวันนึงขายได้เท่าไหร่ครับ1,000 กว่าบาทประมาณ1,000ครับวันหนึ่งพันกว่าบาทมาขายแต่กี่โมงครับตั้งแต่บ่าย 2 โมงครับมาขายตั้งแต่บ่าย 2 โมงแล้วเลิกประมาณกี่โมงครับประมาณ5 โมงครับ5 โมงเย็นก็เลิกแล้ววันนี้อยากเลิกไวไหมอยากครับอยากเลิกไวไหมเท่าแก่คงวันนี้ดิทำไมนี่แสดงว่าเราจะเมาเช้านี้ใช่ไหมน่าสนใจแล้วเช้าแรกด้วยรสชาติเนี่ยชนแก้วหน่อยแหมเมาไหมเนี่ยเอาเมาลุงซิวครับเดี๋ยวผมเมาหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับแล้วแต่พี่ครับไม่เอาว่ามาว่ามาเลยครับเท่าแก่ทงเท่าแก่นงเท่าแก่ใหญ่ให้ไปตั้งตัวไม่เคยให้น้อยอยู่แล้ว2,000เป็นไงครับ2,000ลดลงหน่อยได้ไหมกลับบ้านไวนะ5,800แล้วกันครับ1,800เมื่อกี้บอก2,000เราต่อเหลือ1,800ครับขอต่ออีกทีได้ไหมฮะไม่ไหวแล้วครับขอต่ออีกทีเดียวคำเดียวสุดท้ายเลยเอาฟังเท่าแก่นงเท่าไหร่300ไม่ได้ครับนี่ต่อขาดตัวแล้วเนี่ยนี่300เดี๋ยวตะหลิวน้ำแข็งนี่ฟาดหัวให้เลยเอาเขาว่า1,800เอาไงดีฮะแล้วแกทง1,800ครับขอแค่1,800เราไม่ให้เราให้ไปเลย2,500แต่ตอบปัญหาเราหน่อยนะครับตอบปัญหาเราหน่อยนะครับเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่มานานหรือยังครับเห็นตั้งแต่เด็กเลยครับเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่กี่ขวบจำได้ประมาณ10 กว่าขวบครับจำได้โอ้โหนี่เป็นคนแถวนี้แน่เลยนะคำถามครับง่ายๆฮะง่ายๆครับจะมีปีกทั้งหมดอยู่4 ปีกนะครับเห็นไหมครับคำถามครับลุงซิวครับถามว่าปีกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสูงกี่เมตรครับเอาคิดก่อนนะครับคิดก่อนนะครับมองให้ดีๆครับเห็นทุกวันเห็นมาตั้งแต่เด็กเล็งให้ดีครับเล็งให้ดีแล้วขายทุกวันเล็งประมาณ25 เมตรครับแต่ว่าเอาจริงๆก็ประมาณ23 เมตรครับไม่เกิน25ไม่เกิน25ต้องเป๊ะป่ะครับเท่าแก่ทงถ้าออกมาเป็น21 22ก็ได้24 25ก็ได้นะครับผมครับผมลูกซิลตอบว่าปีกของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นสูง23 เมตรครับคำตอบที่ถูกต้องกี่เมตรครับว่าไงฮะคุณปัญญาครับนี่มันแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าเนี่ยฮะปังง่อยกินแล้วนี่โอ้โถไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เท่าแก่ใหญ่คำตอบว่า23นั้น24 เมตรครับผมโอ้โหจริงแล้วปีกของอนุสาวรีย์นะสูง24 เมตรครับรู้ความหมายไหมครับไม่ทราบครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2475ปีกทั้ง4ด้านแต่ละด้านมีความสูง24 เมตรหมายถึงวันที่24ตัวพานสูง3 เมตรหมายถึงเดือนที่3คือเดือนมิถุนายนเป็นการนับเดือนแบบโบราณรอบอนุสาวรีย์มีปืนใหญ่ฝังอยู่75 กระบอกซึ่งหมายถึงปีพ.ศ. 2475นั่นเองรู้ใช่ไหมลุง
ทีนี้ใครมาถามก็ต้องรู้นะครับผมใครมาถามต้องรู้ครับเมื่อตอบถูกอย่างนี้แล้วเท่าแกใหญ่ใจปั๊มก็เหมาเลยปิดแพ็คปิดแพ็คปิดแพ็คเลยเอ้าเข็นไปเลยคุณโอ๋ครับครับผมเรามีชาไข่มุกสำหรับนักเรียนสตรีวิทยาได้ดื่มกันแล้วนะครับครับเราไปหาอะไรหนักๆให้เขาหน่อยดีไหมทำไมอ่ะเช่นหมูปิ้งหรือว่าไส้กระหอกหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรสักอย่างนึงไอ้หมูปิ้งนี่คุณโอ๋ครับข้าวท่าดีข้าวท่าดีบรรยากาศแล้วก็นี่เดี๋ยวอยู่ท้องนี่ด้วยข้าวเหนียวร้อนๆนี่กำลังร้อนเลยนะแม่ท่านผู้ชมครับหมูปิ้งอร่อยจริงๆนะครับแม่ข้าวเหนียวด้วยถาดนี้แหละน้องเอาผ้าคุมเลยเอาละเอาผ้าหมูปิ้งนี่แล้วเดี๋ยวแม่ค้าเห็นเอาละวันนี้ผมคุมผ้าเรียบร้อยแล้วจะเหมาหมดเนี่ยเหมาไปแจกนักเรียนได้กินกันเนี่ยนะครับผมที่ผมเท่าไหร่ครับให้พันห้าพันห้านะพันห้าร้อยบาทถามว่าหมูปิ้งที่อยู่ที่เอาผ้าเท่าแก่ใหญ่คลุมอยู่นี้มีทั้งหมดกี่ไม้เกินได้สองต่ำได้สองไม่ทันดูแล้วสิเมื่อกี้เนี่ยหมูแก่ย่าไปสองแล้วด้วยมีทั้งหมด10ไม้10ไม้นะครับผมเชื่อคุณแม่ไหมอ้ากี่น้อยอ่ะว่ากี่ไม้อ่ะ12อ่ะ12โลนึงพอดีฮะโอ้ตื่นยังไงตีเรียวฮะหน้าเหมือนหมูปิ้งเลยแล้วจะเอาคำตอบของใครดีเนี่ยเอาแม่หรือเอาลูกดีเอาคุณแม่ดีกว่านะเอาคุณแม่นะคุณแม่แล้วกันแม่สิบไม้นะครับถ้าแกทงนับเห็นเห็นเลย1ไม้เอาละ1ไม้แล้ว2ไม้วายสองไม้แล้ว3ไม้วายสามไม้แล้วสตรีวิทยานะครับมีหมูปิ้งมีข้าวเหนียวได้มีทั้งหมูปิ้งมีทั้งชาไข่มุกชาไข่มุกอ้าวเฮ้เห็นเข้าไปแจกเด็กๆในโรงเรียนเลยโอ้ยแสบหูแม่น้ำตาจะไหลโอ้อ้าวข้าวเหนียวแล้วแจกเลยครับกินมากไปจะเป็นห้างโรบินสันเมทาวาลัยจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ที่นี่นะครับมีมหกรรมมืออาชีพ2003นะครับจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4ครับร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาพ่อแก่ทงไปชมอ้าวนี่เลยตามมาเนี่ยฮะองค์มังกรไปดูนี่ดูนี่ท่านผู้ชมครับคุณโอมาดูนี่ปั้นกันสดๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยนะครับพี่โอ้โหนี่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าท่านมาเที่ยวงานที่นี่แล้วเดินจนปวดขาแล้วนะครับเราก็มีนวดแผนโบราณบริการด้วยไม่ใช่คนราชบุรีอย่างเดียวนะครับยังมีชาวต่างชาตินะครับเฮ้ยแกผมงอมานั่งเอ้าโทษนะครับคุณแม่สวัสดีครับโทษด้วยคุณแม่เป็นชาวต่างชาติแม่เอ้าหมอทั้งหมดทุกคนลุกมาดิลุ้มหนองคนเดียวเลยมาเลยเอาละเอาดีมากโอ้ยเท่าแก่ทงคุณโอ๋ครับครับเดี๋ยวทางด้านนู้นนะครับวันนี้เรามาที่ราชบุรีนะครับเพื่อจัดการแข่งขันเท่าแก่ใหญ่ให้ไปตั้งตัวเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวก็จะได้ผู้แข่งขันนะครับมาแข่งขันเพื่อที่จะรู้ว่าใครได้เป็นเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นนะครับหรือว่าก๋วยเตี๋ยวจักรพรรดิอันนี้นี่นะครับด้านหลังผมนี่นะครับซึ่งตอนนี้ได้จัดโครงการรถเข็นปั้นเท่าแก่มือใหม่นะครับ อันนี้เป็นโครงการสนับสนุนโดยรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของเท่าแก่ใหญ่เราพอดีนะครับ อยากให้คนนั้นลืมตาปากได้มีกิจการเป็นของตัวเองยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นเจ้าของอยู่แล้วมาดูครับนี่ครับนี่ปีอุปกรณ์ทุกอย่างครับเท่าแก่นงครับอันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับและนี่ลู
ูกชิ้นคุณชายนะครับลูกชิ้นนี่พ่อชิ้นมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูเราแยกน้ำกันด้วยเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่มีหมดนะครับแล้วก็มีชามให้นะครับช้อนตะกกตะเกียบมีหมดแล้วก็มีนะฮะเก้าอี้นั่งตรงนี้ได้เลยนะครับขายได้เลยล่ะแถมเย็นผ้าขี้ริ้วให้ไปเลยนี่ผ้าขี้ริ้วให้เขาไปหาเองบ้างปะโถอย่างแล้วก็มีร่มให้ด้วยนะครับมีทั้งหมด3โต๊ะ3เก้าอี้นี่ฮะ3โต๊ะด้วยกันนะครับเราให้แค่นี้เหรอครับไม่ให้แค่นี้ครับตัวแกนงได้ของที่เห็นจากตรงนี้ไปแล้วนะครับเท่าแกใหญ่นะครับกลัวจะไม่มีเงินให้ติดกระเป๋าไปลงทุนอีก 5,000 บาทโอ้ยตายแล้วโอ้โหใจดีแบบนั้นผู้แข่งขันแต่ละคนนั้นมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างเกมกติกาการแข่งขันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับกติกาการแข่งขันในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นคนตกงานในจังหวัดราชบุรีโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4คัดเลือกมาและในฝาชีทั้ง5โต๊ะจะมีเมนูต่างๆดังนี้เส้นใหญ่น้ำทุกอย่าง5ชามเส้นเล็กแห้งไม่งอก3ชามเส้นเล็กแห้งไม่งอก1ชามเกาเหลาน้ำไม่หอม1ชามมีแห้งพิเศษลูกชิ้น10ลูก1ชามเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามโดยเราจะมีกำหนดเวลาให้2นาทีผู้แข่งขันทุกคนจะต้องวิ่งมาตามโต๊ะแล้วจดจำให้ได้ว่าแต่ละโต๊ะสั่งอะไรบ้างจากนั้นวิ่งกลับไปปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ได้ตามที่สั่งให้ถูกต้องซึ่งกฎกติกาการปรุงก๋วยเตี๋ยวนั้นก๋วยเตี๋ยวน้ำต้องใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งต้องใส่ซีอิ๊วและเกาเหลาไม่ควรมีเส้นแล้วนำไปวางให้ถูกโต๊ะให้ถูกต้องกับตามที่สั่งวิ่งไปทำจนครบถ้าทำผิดอย่างนี้เช่นใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ตรงกับคำสั่งที่ระบุไว้บนโต๊ะผู้แข่งขันจะต้องวิ่งกลับไปปรุงมาใหม่อีกหนึ่งชามทำจนครบทั้งหมด5โต๊ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการของเราจะเข้ามาตรวจนับถ้าถูกต้องทั้งเมนูเครื่องปรุงและขนาดที่มาตรฐานกรรมการจะยกเครื่องหมายถูกสีเขียวแต่ถ้าผิดกรรมการจะยกเครื่องหมายผิดสีแดงอย่างนี้ในการตัดสินกรรมการจะรวมคะแนนให้เฉพาะชามที่ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพและถูกต้องตามเมนูอย่างนี้ใครทำได้มากที่สุดเพียง2คนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบต่อไปเท่าแกใหญ่ให้ไปตั้งตัวเอาดังเลยดังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าใครได้เป็นเท่าแกใหญ่ก๋วยเตี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นหน้ากันตอนนี้ไปดูคณะกรรมการกันก่อนนะครับเอาวันนี้มีคณะกรรมการมาด้วยคุณสันติภาพสุวรรณพิมพ์เอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตายแล้วพี่ทองเจือกรรมการบริหารบริษัทคุณชายจำกัดนะครับผมโอ้ให้รอนะหน้าตาดีมากปกติจะเจอจากคณะกรรมการแก่ๆนี่ถ้าใครสั่งก๋วยเตี๋ยวคุณชายตอนนี้1ชามนะครับแถมเทปของคุณใหม่ศิริวิมลอีก1ชุดเชิญตรงนี้ครับคุณติวครับแต่ถ้าผมเป็นผู้หญิงนี่ผมรักตายเลยเนี่ยแหละครับผมผมชอบผู้ชายหรอผู้แข่งขันท่านแรกนะครับมาจากอำเภอสวนผึ้งคุณกมลโฉมโสธรอดีตลูกจ้างไร่อ้อยจำเป็นต้องออกมาดูแลแม่ซึ่งป่วยอยู่ว่างงานมาแล้ว3ปีอยากค้าขายจะได้มีเงินไปรักษาแม่เตรียมความพร้อมมาเยอะมั้ย 100% พร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วกลับบ้านได้เลยรอแข่งก่อนลองหันหลังไปดูสักนิดสิครับของทุกอย่างนั้นถ้าชนะก็เอาไปเลยนะครับผมเอาไปตั้งตัวเลยล่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเท่าแก่ใหญ่ก็พร้อมลุยคุณกมลวิ่งมาทันทีครับเปิดดูเลยเส้นเล็กแห้งไม่งอก3ชามครับเมนูแรกนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับคุณกมลเลือกจะใส่ซีอิ๊วก่อนให้หมดทุกชามโอ้ยดีเลยนะครับมีเวลาแค่2นาทีนะครับมีเวลาแค่2ลูกชิ้นใส่หรือยังลูกชิ้นเอาเลยเอาลืมครับแม่กองเชียร์เลยขำไปด้วยเลยกลับไปใส่ลูกชิ้นก่อนนะครับใส่กี่ลูกแล้วเนี่ยเอาไงดีใส่ผักไม่มีงอกนะครับดูคำสั่งให้ดีนะครับแม่เจ๊เสื้อแดงนี่ก็เชียร์เต็มที่ครับสงสัยเป็นญาติกันมาดูโต๊ะนี้ดีกว่าครับจะสั่งอะไรเกาเหลาน้ำไม่หอม4ไปแล้ว1นาทีเกาเหลาน้ำไม่หอมนะครับ4ชามเกาเหลาไม่มีเส้นนะครับแม่ค้าหัดใหม่ครับโอ้โหแล้วชามเปล่าอยู่ไหนเอานู่นคนดูก็ขำนะครับแต่คุณกมลนั้นไม่ขำด้วยแล้วมือไม้เป็นระวิงเลยครับหยิบให้เร็วเข้าว่าเป็นแม่ค้านั้นต้องทำให้ถูกต้องลูกค้าสั่งอะไรต้องเร็วด้วยน้ำซุปร้อนระวังมือหน่อยนะครับเมื่อแห่กองเชียร์ลุ้นกันหน้าดูสวนพึ่งโอ้โหโอ้โหพยายามเหลือเกินนะครับ
ของฉาอุ้ยน้ำร้อนลวกครับแต่ไม่สนแล้วครับร้อนยังไงก็วิ่งไปก่อนครับวางแล้วไปดูเมนูถัดไปทันทีห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานะครับมาดูกันว่าคุณกมลนั้นทำได้ทั้งหมดกี่ชามอันนี้เขียนว่าเล็กแห้งไม่งอก3ชามนะครับถูกต้องไหมครับถูกครับได้ไปแล้ว3เอาล่ะครับเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามไม่มีต้นหอมเลยนะครับเกาเหลาน้ำเอาออกนะครับอันนี้ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมครับมันดูยังไงมันดูแหมเสียชื่อร้านเอาออกไปและผู้แข่งคนแรกคุณกมลนั้นเธอทำได้ทั้งหมด6ชามครับแข่งคนที่2คุณบุญมีตรีแดงน้อยอายุ25ปีอดีตกัปตันร้านอาหารว่างงานมาแล้ว2ปีอยากมีกิจการเป็นของตัวเองทำอะไรอยู่ที่กิ่งอำเภอบ้านคาครับอ๋อผมตกงานนะครับผมจุกไหมครับตอนตกจุกไหมนิดหน่อยครับเอาใจช่วยเป็นลูกชิ้นวิเศษครับเคี้ยวให้หมดแล้วเราจะชนะโอ้โหได้ของดีจากคุณโหน่งด้วยนะครับแม่เขาเปิดแล้วตอนนี้คณะกรรมการของเรานะครับก็สลับปรับเปลี่ยนรายการอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับว่าคุณบุญมีนะครับจะทำได้กี่ชามพร้อมลุยคุณกมลวิ่งมาทันทีครับเปิดมาปั๊บเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามครับวิ่งกลับไปทันทีอย่าลืมใส่ของที่เขาสั่งไว้นะครับอย่าลืมใส่กองเชียร์ชาวราชบุรีนั้นคัดสรรกันมาอย่างดีครับไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนท่าทางใส่น้ำก่อนเลยอ้าวตามถั่วงอกลูกชิ้นอ้าวเข้าไปนั่นไปแล้วด่วนเลยครับด่วนเลยต้องทำให้ครบนะครับตามเมนูที่สั่งไว้ห้ามขาดแล้วก็ห้ามเกิน3วินาทีเร็ว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 แม่กองเชียร์เห็นแล้วอยากลงมาทำเองครับไม่ได้อย่างใจเลยเจ๊เสื้อแดงกับเชียร์นะดูใหญ่น้ำทุกอย่าง5ทำให้เร็วเมนูโต๊ะนี้สบายมากนี่ว่าที่เท่าแก่เขายืนลุ้นอยู่ครับเอ๊ะจะได้มากกว่าเราไหมเนาะคนดูนั้นเชียร์ได้อย่างเดียวนะครับห้ามลงมาทานเจอโต๊ะนี้เข้าไปครับเล็กแห้งไม่งอก3โอ้ยแต่ท่าทางจะไม่ทันแล้วครับเร็วครับ3 2 1ไม่ทันนะครับชามหลังไม่ทันนะครับแม่เสียดายจริงครับเวลาหมดลงซะก่อนมาลุ้นกันครับว่าคุณบุญมีทำได้ทั้งหมดกี่ชามเกาเหลาน้ำไม่หอมนี่4นะครับเส้นใหญ่น้ำทุกอย่าง5ถูกต้องทั้งปริมาณนะครับและตรงตามเมนูครับทำได้ทั้งหมด9ชามรายถัดมาคุณกมลวันเจริญผลอายุ17ปีอยากได้รถขายก๋วยเตี๋ยวจะได้มีรายได้ช่วยครอบครัวเพราะว่าพ่อแม่อายุมากแล้วอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับแหมถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับทำอาชีพอะไรอยู่ครับว่างงานค่ะว่างงานก็คือตกงานนั่นเองนะครับผมคุณกมลวันก็พร้อมแล้วเท่าแก่ใหญ่ก็พร้อมลุยดูท่าทางคล่องแคล่วว่องไวดีครับเล็กแห้งไม่งอก3ชามไม่ยากเลยกองเชียร์ก็คงอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากแล้วครับเห็นลูกชิ้นอย่างนี้ครับกี่ชามครับเอาแค่3ชามว่องไวทมัดทะแมงอย่างนี้มีลุ้นครับรีบไปดูรีบไปดูจะไปครับโอ้ยโอ้ยลูกค้าโตนี้ทานง่ายครับมีแห้งพิเศษลูกชิ้น10ลูกเท่านั้นคุณกมลวันต้องนับให้ดีนะครับอย่าขาดอย่าเกินเด็ดขาดตามด้วยถั่วงอกต้นหอมโรยจบด้วยซีอิ๊วไปแล้วครับลูกชิ้น10ลูกลูกชิ้น10ลูกนะครับโอ้โหโต๊ะนี้ทานกันหลายคนครับสั่งเส้นใหญ่น้ำทุกอย่าง5ชามต้องเร่งมือหน่อยครับลูกค้าเต็มร้านทีเดียวเวลาเหลืออยู่40วินาที39แล้วเพื่อรถก๋วยเตี๋ยวที่รออยู่ครับพ่อแม่จะได้มีรายได้เร็วๆๆๆๆโอ้ยโหยตอนนี้น้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เอามาอีกแล้ว5ชามมุ่งมั่นเหลือเกินมุ่งมั่นเหลือเกินเอารีบกลับไปดูอีกแล้วอะไรเอ่ยโอ้โหตัวนี้เรื่องมากนิดนึงครับเล็กแห้งไม่งอก1เกาเหลาน้ำไม่หอม1ด่วนเลยเล็กแห้งไม่งอก1 4 3 2
1คุณติวสันติภาคครับกรรมการกิติมศักดิ์เข้ามาตรวจอย่างละเอียดครับเล็กแข้งไม่งอก1ชามผ่านใส่ซีอิ๊วเรียบร้อยโต๊ะถัดมาครับใหญ่น้ำทุกอย่าง5ชามต้องได้มาตรฐานอ้าวชามนี้รู้สึกจะขาดลูกชิ้นไป1ลูกครับไม่ผ่านครับส่วนนี้มีแห้งพิเศษครับลูกชิ้น10ลูกครบครับผ่านและสุดท้ายเล็กแห้งไม่งอก3ชามผ่านอีกเช่นกันคุณกมลวันเจริญผลทำได้ทั้งหมด9ชามครับซึ่งทำให้ตอนนี้คุณกมลวันขึ้นไปยืนเป็นว่าที่เท่าแก่ใหญ่คู่กับคุณบุญมีด้วยคะแนนที่เท่ากันคือ9ชามผู้แข่งขันคนที่4คุณมนฐาชินไพบูลย์เคยช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็กคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีและเป็นอาชีพอิสระโอ้ดำเนินสาวดำเนินนี่สวยทุกคนนะครับผมเอ๊ะถ้าแกหนูหายไปไหนผมอยู่นี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับคู่บ่าวสาวนะครับนะซึ่งคงจะแต่งงานกันในนี้ถ้าเกิดใครได้เป็นเท่าแก่ใหญ่นะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้คะแนนตอนนี้ก็คือ9ชาม9ชามนะครับคุณมนฐาต้องทำให้ได้มากกว่า9ชามนะครับผมพร้อมแล้วลุยมีเวลา2นาทีเท่ากันครับคุณมนฐาวิ่งมาทันทีเปิดมาครับเล็กแห้งไม่งอก3ค่อยเป็นค่อยไปนะครับคุณมนฐานะครับไม่รีบร้อนคติประจำใจครับถ้าช้าเนี่ยพระเรียบงามครับแต่ช้าไปก็ไม่ดีนะครับเท่าแก่ทองต้องให้ได้มากกว่า9ชามนะครับคุณมนฐาครับไปแล้วครับ3ชามแรกผ่านไปแล้ว1นาที33วินาทีโอ้โหตัวนี้ยุ่งเลยครับแม่แต่กองเชียร์ชาวราชบุรีนี่สนุกสนานกันเต็มที่1ชามครับด่วนเลยครับฮะเวลาผ่านไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงนาทีเดียวเท่านั้นมีแห้งพิเศษลูกชิ้น10ลูกครับอันนี้ไม่ยากครับมือเลยครับช้าไม่ได้แล้วครับมีแห้งพิเศษลูกชิ้น10ลูกนะครับลูกชิ้น10ลูกนะครับมีแห้งพิเศษนะครับอ้าวเกือบลืมใส่ซีอิ๊วครับแม่เล็กแห้งต้องใส่ซีอิ๊วโอ้โหตัวนี้ไม่กินเส้นอย่างแรงครับสั่งเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามรวดน้ำใส่เยอะๆนะครับ8 7 6 5 4 3 2 1คุณมนฐาก็สู้เต็มที่ทำได้ทั้งหมด6ชามยังไม่ถึง9กลับบ้านไปก่อนตอนนี้นะครับสถิติครับก็ยังอยู่ที่9ชามเริ่มคุยกันแล้ว2ท่านเริ่มคุยกันแล้วเฮ้ยเอาไงดีเราจะรักกันดีมั้ยผู้ชายก็ยังไม่เคยมีแฟนผู้หญิงก็ไม่มีนี่แล้วมาแข่งกันวันนี้นะผัวหาบเมียคอนโบราณว่าไว้นี่ถ้าเกิดเขาได้นะทั้งคู่แต่งงานกันนี่เท่าแก่ใหญ่มีความสุขมากเลยนะจูบปากโชว์ดิก็ยังไม่รู้จีกันเลยขอให้ชนะจริงเถอะเอาละครับไปพบกับผู้แข่งขันท่านต่อไปครับผู้แข่งขันคนที่5คุณสมบัติอินให้เลิกสาวจอมบึงที่มีหน้าที่ดูแลลูก2คนสามีรับจ้างทั่วไปนายสมบัติคุณสมบัติอินให้เลิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมแล้วก็ลุยคุณสมบัตินั้นเห็นเขาแข่งมาแล้ว4คนนะครับเมนูแรกของเธอใหญ่น้ำทุกอย่าง5ชามแม่อย่างนี้น่าจะวางแผนมาอย่างดีครับได้เปรียบเส้นใหญ่น้ำทุกอย่าง5ชามแม่น้องกองเชียร์นี่เต้นกันแรงไม่ตกจริงครับลูกชิ้นอย่าให้เกินโอ้คล่องแคล่วมากคล่องแคล่วมากเวลาก็ผ่านไปเรื่อยไปเลยไปแล้วโอ้โหมีแววคนนี้5ชามนะครับโอ้โหโอ้โหเอาต่อไปครับอะไรเอ่ยเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามมาเลยครับมาอีกแล้วครับเมนูสำหรับพวกไม่กินเส้นแถมไม่ใส่ต้นหอมอีกด้วยเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามไม่ยากครับไม่ยากเวลาเหลืออยู่50วินาทีนะครับผม53วินาทีโอ้ยอีกเยอะเลยเวลาเร็วๆแต่ด่วนเลยลูกชิ้นอย่าให้ขาดลูกชิ้นอย่าให้ขาดนะครับลูกชิ้นอย่าให้ขาดโอ้โหนี่ฉันโอ้นี่วางแผนมาดี
วางแผนมาดีซ้อมมาดีนะครับผมเอาแล้วสะเทือนแล้วด่วนเลยด่วนเลยเห็นมาดอย่างนี้ว่าที่เจ้าไก่ใหญ่2คนนี่ถึงกับเครียดเลยครับเมนูที่ได้ไม่ยากซะด้วยครับเล็กแห้งไม่งอก3ชามครับเร็วต้องให้ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับห้ามขาดห้ามเกินโอ้โหมาหมดโอ้โหสุดท้ายครับมีแห้งพิเศษลูกชิ้น10ลูก1ชามขาดนะครับโอ้สมบัตินี้วางแผนมาดีจริงๆ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหคุณสมบัติทำได้ดีขนาดนี้ทำเอาทั้งคุณบุญมีและคุณกมลวันที่ทำได้9ชามนะครับหนาวหนาวร้อนๆไปตามๆกันครับเส้นใหญ่น้ำทุกอย่าง5ชามนะครับเป็นไงครับผ่านไหมครับผ่านครับอ้าวผ่านได้ไปแล้ว5ชามอันนี้เป็นเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามเกาเหลาน้ำไม่หอม4ชามเป็นไงฮะคุณติวครับลูกชิ้นครบไหมครับโอ้มันมาอะไรครับไงครับเอายังไงแล้วแต่นะฮะคณะกรรมการอันนี้ชามนี้นะครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามีต้นหอมติดมาครับแหมคุณติวของเรานี่ตรวจเข้มจริงๆครับได้ไปอีก3ชามตอนนี้8ชามแล้วโอ้โหสะเทือนแน่คุณอุบลกับคุณบุญมีผ่านมาแล้ว8ชามนะครับอันนี้เล็กแห้งไม่งอกเล็กเล็กหรือเปล่าครับแห้งหรือเปล่าครับแต่ไม่ได้ใส่ต้นหอมครับแต่ไม่ได้ใส่ต้นหอมโอ้โห3ชามนี้ไม่ได้โอ้โหแม่อย่างนี้ทั้งคุณกมลวันและคุณบุญมีมีเฮครับมีแห้งพิเศษลูกชิ้น10ลูกถ้าชามนี้ผ่านจะได้ไปยืนพร้อมกัน3คนนะครับถั่วงอกได้นะครับถั่วงอกได้นะครับแล้วก็ต้นหอมได้นะครับเส้นหมี่ได้ไหมเส้นหมี่เส้นหมี่ได้ได้ซีอิ๊วใส่มาไหมได้ได้นะครับเหลือลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นต้อง10ลูกเท่านั้นนะครับนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ทำไปได้ทั้งหมด8ชามโอ้โหชามที่9ไม่ผ่านคุณสมบัติขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีทุกท่านนะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้เราได้คู่จริงแล้วนะครับหมายเลข1เสื้อสีเขียวคุณบุญมีตรีแดงน้อยอายุ25ปีนะครับมาจากกิ่งอำเภอบ้านคาจบป .6 รับจ้างทั่วไปว่างงานมา2ปีแล้วนะครับอยากจะมีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองนะครับและหมายเลข2นะครับแหมเป็นคู่จริงที่กองเชียร์เชียร์กันมาตั้งแต่ต้นนะครับสูสีกันมาโดยตลอดนะครับคุณกมลวันเจริญผลอายุ17ปีนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรีนี่เองนะครับช่วยแม่ขายส้มตำนะครับชอบค้าขายครับช่วยแม่ขายจนน่าจะเป็นภูเข็มอยู่แล้วนะครับอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองบ้างก่อนมาแข่งขันก็ขอพรคุณแม่มาวันนี้ถือว่าเป็นศึกรักศึกลบศึกรักศึกลบนะครับเดี๋ยวจะรู้กันนะครับว่าใครครับจะได้เป็นเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวกติการอบชิงชนะเลิศผู้แข่งขันทั้งสองท่านจะต้องลวกบะหมี่ทีละชามโดยเริ่มจากบะหมี่ทีละก้อนใส่ถั่วงอกต้นหอมและลูกชิ้น5ลูกก็พอน้องเติมน้ำซุปแล้วนำไปเสิร์ฟที่โต๊ะภายในเวลา2นาทีที่กำหนดให้ผู้แข่งขันจะต้องทำให้ได้มากที่สุดและถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่สุดแต่ถ้าใส่ลูกชิ้นมากขนาดนี้ถือว่าผิดกติกาและอาจขาดทุนได้ต้องกลับไปทำใหม่ผู้แข่งขันที่ทำได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้และเป็นเท่าแก่ใหญ่รถขายก๋วยเตี๋ยวใครจะได้เป็นเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวถ้าพร้อมแล้วลุยในรอบแรกนั้นทั้งคุณบุญมีและคุณกมลวันทำได้9ชามเท่ากันครับถือว่าสูสีมากแหมคุณกมลวันนี่คล่องแคล่วมากครับกองเชียร์ตอนนี้ยืนไม่ติดแล้วครับคุณบุญมีได้แรงเชียร์อย่างนี้ก็สู้สุดใจแต่คุณกมลวันนั้นสมาธิเธอดีมากครับวางตะเกียบให้เรียบร้อยด้วยนะครับเหมือนขายนะครับตะเกียบไม่อยู่บนชามนะครับเหมือนขายทุกอย่างนะครับเร็วเร็วตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว
แววทั้งคู่นะครับหรือจะไปช่วยกันขายยังไม่แน่ใจขายจริงนะครับขายจริงนะครับเร็วคุณบุญมีนั้นอารมณ์ดีครับยิ้มตลอดโอ้โหน้ำนี่เดือดสุดๆแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องลวกให้ถูกต้องนะครับเส้นบะหมี่ต้องสุกลูกชิ้นนั้นไม่เกิน5ลูกใส่ทั้งถั่วงอกและต้นหอมให้ครบแม่กองเชียร์ๆกันขนาดนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างเดียวเดี๋ยวต้องดูคุณภาพด้วยนะครับแต่คุณบุญมีก็ยังยิ้มได้ครับแกยิ้มตลอดการแข่งขันจริงๆเวลานี้นี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับรอบที่แล้วก็ก้าวเท่ากันรอบนี้ก็สูสีกันตลอดเวลาครับกองเชียร์กองเชียร์กันช่วงนี้บี้กันแบบชามต่อชามแล้วครับเร็วฝ่ายคุณบุญมีก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเวลาไม่เหลือแล้วเวลาเหลือหมดแล้วเร็ว9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหกระโดดตัวลอยครับทั้งคุณกมลวันและกองเชียร์ของเธอมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ต้องรอให้กรรมการชี้ขาดแล้วครับมาดูของคุณบุญมีก่อนครับเราไล่กันไปทีละชามนะครับผมหมายเลข1 1 2 3 4 5อ้าวมี6ลูกนะครับโอ้โหเอาออกไปนี่เอาออกไปไม่ผ่านเอาไปชามนึงนะครับมาดูของคุณกมลวันนะครับออกมาเป็นแห้งไม่ใช่น้ำเอาออกไปอ้าวฟาวตอนนี้ถือว่าเสมอกันอยู่เอาละครับมาดูของหมายเลขหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5ลูกชิ้นครบใช่ครับอันนี้อ้าวหมายเลขหนึ่งผ่านมาดูของคุณกมลวันนะครับคุณกมลวันนะครับอันนี้น้ำมีแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีน้ำอันนี้เป็นไงครับลูกชิ้นครับ1 2 3 4 5 5ลูกครบนะครับอันนี้ครับผ่านครับผ่านครับเสมอกันอยู่1-1นะครับผมดูของคุณบุญมีนะครับถั่วงอกนะครับต้นหอมครบนะครับลูกชิ้นครับ1 2 3 4 5เป็นไงครับคณะกรรมการครับผ่านครับผ่านมาแล้วมาดูของคุณกมลวันครับลูกชิ้นนะครับ1 2 3 4 5ถั่วงอกต้นหอมเป็นไงครับผ่านครับผ่านเอาแล้วสูสีเหลือเกินอ้าวคุณบุญมีครับผ่านครับอันนี้อ้าวผ่านมาแล้วครับคุณโอ๋ครับมาดูของคุณกมลวันครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกโอเคครับผ่านครับผ่านโอ้ยสามเท่าแล้วมาแล้วครับอันนี้นะครับลูกชิ้นครบไหมครับ1 2 3 4ลูกชิ้นไม่ครบของหมายเลข1คุณบุญมีผ่านไหมครับไม่ผ่านเอาออกไปเอาละครับมาดูของคุณกมลวันนะครับก็มีแค่4ลูกเองนะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเอาออกไปครับโอ้ของคุณบุญมีไม่เหลือแล้วนะครับแล้วชามสุดท้ายนี่ครับของคุณกมลวันลูกชิ้นมีนะครับ1 2 3 4 5ต้นหอมถั่วงอกนะครับอันนี้ผ่านไหมครับผ่านครับสี่ชามผู้ชนะได้เป็นเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวได้แก่คุณกมลวันโอ้ยโทรหาคุณแม่เลยครับฮัลโหลคุณแม่พี่กุลทองหรือเปล่าครับรอเดี๋ยวนะลูกสาวมีเรื่องจะคุยด้วยนี่คุณแม่ปะเนี่ยใช่ๆคุณแม่พี่กุลทองคุณแม่ล่ะครับนี่ลูกเขยนะคุณแม่ขำคุณแม่ขำคุณแม่ครับเดี๋ยวคุยกับน้องกมลวันหน่อยนะครับอ้าวเล่าให้แม่ฟังหน่อยแม่หนูได้รถแล้วและนี่คือเท่าแก่ใหญ่ก๋วยเตี๋ยวและเท่าแก่ใหญ่รถขายก๋วยเตี๋ยวก็คือคุณกมลวันเจริญผล